ต้นไม้ทั่วไปที่ไม่ใช่ไม้น้ำหากถูกน้ำท่วมหรือต้องแช่อยู่ในน้ำก็คงเน่าตายแต่มีพันไม้วงจำปาชนิดหนึ่งเป็นพันไม้ที่ค้นพบในประเทศไทยมีลักษณะเด่นแตกต่างจากชนิดอื่นคือขึ้นแช่อยู่ในป่าพรุทางภาคกลางนั่นคือจำปีสิรินธรจำปีสิรินธรบางแห่งเรียกว่าจำปาหรือจำปีสักเป็นพันไม้ใหม่และไม้เฉพาะถิ่นของประเทศไทยพบในปีพุทธศักราช2542ขึ้นในป่าพรุน้ำจืดและมีน้ำพุไหลผ่านตลอดเวลาทางภาคกลางที่ระดับความสูง50เมตรจากระดับน้ำทะเลจำปีสิรินธรเป็นไม้ยืนต้นสูง 20-25 เมตรลำต้นเปล่าตรงมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวต้นแก่เปลือกแตกเป็นร่องยาวกิ่งอ่อนมีแผลระบายอากาศชัดเจนใบรูปรีกว้าง 7-10 เซนติเมตรยาว 14-20 เซนติเมตรเนื้อใบหนาแข็งกรอบมีขนทั้งสองด้านปลายใบมนโคนใบสอบขอบใบเรียบจำปีสิรินธรออกดอกช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมดอกเป็นดอกเดี่ยวสีขาวนวลออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอดกลีบดอกเรียงเป็นชั้นๆดอกยาว 2.5 ถึง 3.5 เซนติเมตรดอกจะเริ่มแย้มและส่งกลิ่นหอมตั้งแต่พลบค่ำดอกบานอยู่ได้ 2-3 วันเมื่อใกล้โรยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเล็กน้อยจำปีสิรินธรชอบความชื้นสูงประโยชน์ด้านอื่นคือด้วยลำต้นค่อนข้างใหญ่และมีเนื้อไม้แข็งแต่เนื่องจากขึ้นอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์จึงไม่อนุญาตให้มีการตัดฟันหรือนำไม้มาใช้ประโยชน์และเนื่องจากเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีอยู่เฉพาะในประเทศไทยจึงควรร่วมกันขยายพันธุ์เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป